นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอสังคมอย่าซ้ำเติมญาติผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19ภายหลังปรากฏข่าววัดปฏิเสธรับชาปนกิจศพเพราะเกรงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในพื้นที่ขณะที่อธิบดีกรมการแพทย์ยืนยันหากผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วเชื้อจะไม่สามารถแพร่กระจายต่อไปได้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าญาติผู้เสียชีวิตจากการป่วยติดเชื้อโควิด-19ได้ไปติดต่อกับวัดย่านมีนบุรีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาแต่กลับถูกวัดปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถดำเนินการเผาศพได้เพราะกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่ว่ากรณีนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงสาธารณสุขจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจะต้องเข้าไปจัดการให้มีการบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยขอความร่วมมืออย่าทำอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจญาติผู้เสียชีวิตเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับคนในครอบครัวมากพออยู่แล้วมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะต้องไปจัดการนะครับให้มีการบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนะครับอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับอย่าไปมโนกันอย่าไปพูดอะไรให้เกียรติผู้เสียชีวิตนึกถึงสภาพจิตใจของทายาทของเขาญาติเขาลูกเมียเขาพ่อแม่เขานะครับเขาเจ็บช้ำมามากอยู่แล้วกับการเสียชีวิตของคนที่เป็นที่รักของเขานะครับเราควรจะต้องแสดงน้ำใจนอกจากนี้ยังย้ำว่าไทยมีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นอย่างดีและมียารักษาที่ดีขึ้นรวมถึงเพียงพอต่อความต้องการขณะเดียวกันนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ยังย้ำว่าเรื่องนี้จะผ่านไปได้ด้วยความร่วมมือของเราทุกคนสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมีการปฏิเสธไม่รับชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตนั้นตนยืนยันว่าหากคนเสียชีวิตไปแล้วเชื้อก็ไม่เก่งไปกว่าคนพี่น้องประชาชนพอมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด-19แล้วไม่ยอมให้ไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านเขาผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเดินไปด้วยกันได้ค่อนข้างยากเรียนยืนยันครับคนไข้ที่เสียชีวิตแล้วโดยเฉพาะรายที่รายงานเนี่ยเท่าที่ผมทราบคือผลแลบเนี่ยกลายเป็นลบแล้วด้วยซ้ำนะครับไม่มีการแพร่เชื้อแล้วแต่ต่อให้ถึงผลแลบยังเป็นบวกเชื้อมันไม่ได้เก่งกว่าเราครับถ้าเราตายเนี่ยมันก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตายเนี่ยมันตายฮะเรารู้อยู่แล้วนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนอีกครั้งจริงๆตรงเนี้ยต้องอยู่ที่ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาคนไข้ขณะที่คนไข้ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่มีการติดเชื้อแต่อย่างใดซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้เราทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันพร้อมกับให้เกียรติครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยเช่นกัน